ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการระบาดกันหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานมาเอ๊ะแต่ละค,คนเริ่มมีอาการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นไข้น้ำบ้างมีอาการตาแดงบ้างจนทําให้เอ๊ะมันเป็นโควิด -19 หรือเปล่าคนเริ่มสงสยัยมีการแชร์กันเยอะว่าเป็นอาการน้ำหรือเปล่าค่ะ ซึ่งสำหรับสายพันธ์ุ XBB.1.1.6 นะคะทางกรมการแพทย์เนี่ยชี้แจงว่าอาการเมื่อติดเชื้อสายพันธุ์นี้ไปเนี่ยนะคะเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบและตาแดงเนี่ยเป็นอาการนำแล้วก็ไม่ใช่เชื้อที่เพิ่งจะมีนะคะเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วแล้วก็ในลักษณะของในบ้านเรานะคะที่มีการติดเชื้อกันเนี่ยจะเป็นลักษณะของสายพันธุ์ลูกผสมถึงร้อยละ86 กว่าๆเนี่ยนะคะคือเป็นลักษณะของโอมิครอนลูกผสมนั่นเองนะคะในขณะที่ที่พบเนี่ยนะคะเป็นลูกผสมของ XBB ก็จะพบมีการกระจายกันในทุกเขตสุขภาพเลยโดยพบ XBB.1.1.6 มากที่สุดค่ะ นายแพทย์สุภกิจสิริรักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวถึงการเฝ้าระวังสายพันธ์โควิด1 9ในประเทศไทยคะ่ะว่า2ส,สัปดาห์ก่อนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ปรับชนิดสายพันธุ์ที่ติดตามใกล้ชิดนะคะโดยเพิ่มสายพันธ์ XBB.1.1.6 เป็นสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังร่วมกับ XBB.1.5 และปรับเพิ่มสายพันธุ์ XBB.1.9.2 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองเป็นตัวที่7ค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤษภาคมมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมเชือ้อโควิด -19 จำนวน372คนพบว่าเป็นสายพันธุ์ลูกผสม323คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ8 6 8 โดยพบว่าผู้ติดเชื้อนั้นกระจายในทุกเขตสุขภาพสัดส่วนในสัปดาห์นี้พบสายพันธุ์ลูกผสมมากกว่าร้อยละ74ในทุกเขตสุขภาพเลยค่ะยกเว้นเขตสุขภาพที่5นะคะที่มีตัวอย่างส่งตรวจน้อยพบมากที่สุดก็เป็นสายพันธุ์ XBB.1.1.6 คิดเป็นร้อยละ27.7รองลงมาคือ XBB.1.5 คิดเป็นร้อยละ22 ในขณะที่ bn.1 ซึ่งเคยเป็นสายพันธุ์หลักในไทยตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2565มีสัดส่วนลดลงไปนะคะส่วนกรณีที่องค์การอนามัยโลกประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกของโควิด -19 ที่ใช้มานานกว่า3ปีหลังพบตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลงมาและผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ยังย้ำว่า ยังคงต้องเฝ้าระวังโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสถานการณ์สาธารณสุขโลกต่อไปด้วยรวมทั้งประเทศไทยเราเองก็ยังคงมีมาตรการรับมือกับโควิด -19 เช่นเดิมค่ะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยง608จะช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิตลงได้ ทังนี้ก็ขอให้โรงพยาบาลทั่วประเทศส่งตัวอย่างผู้ป่วยโควิด1 9ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาตรวจหาสายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะจะได้มีการรายงานเก็บข้อมูลกันได้ว่าสายพันธุ์หลักๆที่ระบาดในบ้านเราเนี่ยคืออะไรเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ในการติดตามอาการด้วยนะคะ,คะ,คะเวลาอาการของแต่ละคนแตกต่างกันเนี่ยก็ต้องมีการวินิจฉัยของโรคนะคะแพทย์ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นี่แหละในการร่วมวินิจฉัยด้วยนะคะ ทางด้านของนายแพทย์ไพโรสุรัตนวณิตรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยค่ะว่าโควิด -19 นั้นจะมีการกลายพันธุ์กันต่อเนื่องแบบนี้แหละและไวรัสสายพันธุ์ xbb.1.1.6 ก็เป็นการผสมกันเองระหว่างโอมิครอนเพื่อต่อต้านภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่มีค่ะโควิดก็สู้กับภูมิคุ้มกันของเราเช่นกันนะคะคือเราเนี่ยมีกันทั้ง ภูมิคุ้มกันจากทั้งการฉีดวัคซีนมีทั้งแบบภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ติดเชื้อกันไปโดยธรรมชาตินะคะซึ่งอาการจะหนักหรือเบาหลังจากที่ติดเชื้อกันมารอบใหม่เนี่ยคือขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนแล้วค่ะก็ขอแนะนําให้สังเกตอาการตนเองถ้าหากว่ามีไข้สูงมีอาการไอจมูกไม่ได้กลิ่นริ้นไม่ได้รับรสมีอาการตาแดงเยื่อบุตาอักเสบคล้ายๆกับตาแดงนั่นแหละนะคะ แล้วก็มีผื่นคันลักษณะแบบนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาขอแนะนําเลยนะคะจากคุณหมอว่าขอให้แยกกักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะและควรไปพบแพทย์เพื่อทําการคัดกรองโรคโควิด -19 จะได้ทําการรักษาให้หายนะคะเพราะว่าโควิด -19 ขณะนี้สาม,มารถติดต่อได้ไง่ายขึ้นและก็ยังหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือแม้แต่การให้ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป ซึ่งถ้าหากอาการมีมากขึ้นอย่างเช่นเริ่มเหนื่อยหอบหายใจลำบากอันนี้ควรรีบพบแพทย์เลยนะคะเพื่อทำการรักษาในโรงพยาบาลค่ะส่วนอาการตาแดงที่พบในโควิด -19 นั้นเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย xbb. 1 1 6นะคะอาการตาแดงจากโควิด -19 ไม่ใช่อาการใหม่อันนี้ท่านรองทิพดีกรมการแพทย์ย้ำเลยนะคะหาก<ม>แต่ว่าพบมากขึ้นจากการระบาดอะนโกใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะพบน้อยเพราะว่าสายพันธุ์อื่นๆเป็นสายพันธหลัก แต่ตอนนี้สายพันธุ์นี้เริ่มขยบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นอาการตาแดงมากขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโควิดสิด้วยนะคะและอาจจะเกิดร่วมกับอาการอื่นๆหรือไม่ก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของตาแดงอย่างเดียวก็ได้ค่ะคและเกิดตามหลังหรือเกิดก่อนอาการอื่นด้วยซ้ำนะคะซึ่งการแยกอาการแพ้และการติดโควิดสิเพราะบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้ไง S <S <S มีผื่นคันกับตาแดงเนี่ยบางทีคิดว่าไม่ใช่โควิด1 9คุณหมอบอกวิธีการแยกนะคะว่าอาการเกิดจากแพ้หรือติดโควิดก็คือหากมีอาการตาแดงมักจะเป็นสองข้างหรือมีน้ำตาและคันร่วมด้วยอันนี้เป็นอาการของตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ้ค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการตาแดงแบบข้างเดียวหรือสองข้างไม่มีน้ำตาหรืออาจจะมีน้ำตาได้เล็กน้อยมีขี้ตาไม่มีอาการคัน มีไข้ร่วมด้วยหรืออาการจากระบบทางเดินหายใจอื่นๆนี่อาจจะเป็นลักษณะของอาการตาแดงจากการติดเชื้อโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตสังเกตอาการตัวเองกันด้วยคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเรื่องของอาการคันกับไม่คันนี่แหละคะ่ะมีผื่นแบบไม่คันแบบนี้เข้าข่ายอาจจะติดโควิด19ได้ค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ